พบกับผมน้องพริกนั่นเองนะฮะวันนี้มีข่าวจะมาบอกวันนี้ก็มีข่าวจะมาบอกนะสำหรับนักบินชาวโมเดิร์นวอร์ชิพนะฮะจะมีการปรับสมดุลนิดหน่อยนะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยสำหรับการปรับสมดุลครั้งนี้นะฮะก็จะมีการเอาดาเมจปืนก้นออก 10% เอาดาเมจมิสไซล์ออก 15% เอาดาเมจตอร์ปิโดจากเครื่องบินออก 10% และรวมถึงระเบิดด้วยฮะเอาออกอีก 10% นะครับก็จะมาพูดถึงลำแรกเลยนะฮะ 0.75 ปืนกลจาก 24,000 เหลือ 21,600 นะครับแล้วก็มาต่อที่มิสไซล์ X35 จากแพทเก่า 30,000 นะครับเหลือ 25,500 นะครับก็มาที่คินซอเนาะจาก 52,000 นะครับเหลือ 46,200 ครับก็จากที่โดนน้ำดาเมจไปก็จะได้เลือดมาทดแทนนะก็เพิ่มขึ้นมาทั้ง 2,600 ลำที่2นะฮะสำหรับ KF-11 เนาะมาเริ่มที่ปืนกลจากดาเมจ 24,000 เหลือ21,000มิสไซล์ไฮเปอร์คอร์จาก 55,000 เหลือ 47,000 ไซล์ GPU 39 39,000 เหลือ 33,000ลำนี้ก็ได้ปั๊บเลือกประมาณ 2,600 เลยเนาะก็ไปต่อที่ลำต่อไป5ปืนกล34,000เหลือ30,000ใช่ YJ83 28,000 เหลือ34,000 DF17 จาก54,000เหลือ46,000ก็ลำนี้ก็ได้ปั๊บเลือกขึ้นมา 2,260 ก็มาต่อกันที่ Mitsubishi F3 ของญี่ปุ่นนั่นเองกันดาเมจโดยรวมนะ 11,000 ฮะแล้วก็ไปที่ Mitsubishi SCM ดาเมจรวม 45,000 ใช่ JSM 27,000ก็ไปที่จรวดที่ยิงเครื่องบินกัน 3,000 คันนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่ 7,150 ส่วนเซอร์คอนของพัคต้าโดนเนิร์ฟนะเนิร์ฟจาก 36,500 เหลือ 31,000 ตั้งแต่เองน่าเสียดายนะสำหรับคนชอบเล่นบอมเบอร์และก็ B1 สามารถบินไปโจมตีได้เองแล้วนะเราไม่ต้องนั่งคุมเองแล้วฮะดูโอ้โคตรภูมิใจบินไปยิงเองได้สักทีบอมเบอร์สหรัฐหลังจากรอกันมานานเนาะอย่างเท่เลยอ่ะก็ไม่ได้บินได้แค่ B1 R ที่บินไปโจมตีเอง B1 ก็ทำได้เหมือนกันเรียกว่าจากนักบินไฟเตอร์กลายเป็นนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจริงๆแล้วก็ที่สังเกตนะครับ22แก้แล้วนะฮะเสือสลับไปมาได้แล้วเนาะก็ไม่แข็งเหมือนแพทเก่าๆแล้วก็ยังดีนะที่ผู้พัฒนายังสนใจรายละเอียดของเกมนี้อยู่บอกเลยเกมนี้แบบนี้เราก็สามารถบินเล็งกับหัวได้แล้วโดยที่เป้าไม่หลุดนะเป้าไม่ดีดกลับไปที่เดิมเหมือนแพทเก่านะฮะก็ยังจะดำเนินนี้เลยดีเบตครับสามารถเป็นเองได้นะเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปเอทไพลอตกันครับถ้าคุณจะหมุนข้างหลังหรือหมุนไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเวียนหัวเลยนะหมุนกลับหลังเหมือนเป้ามันจะหลุดนะก็ถ้าคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนดูได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฉันด้วยเพื่อมีคลิปสาระดีๆแบบนี้ต่อไปไปละบาย